ันนี้นะครับก็อยู่กับแจฮยอนนะครับก็วันนี้ผมทรงผมเล็บเป็นที่แจฮยอนเพราะว่าเบื่อทรงผมเดิมแล้วเพราะว่าเปิดหน้าเยอะแล้วเขาบอกว่าผมเลยรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนทรงผมว่าเลเซอร์ดูว่าทรงผมเปลี่ยนก็เลยเซิร์ชที่แจฮยอนแล้วก็ชอบมากเลยให้เขาทำครับวันนี้นะครับเรามารายการGolden Singerนะครับวันนี้ก็ค่อนข้างจะเขินนะดูเพราะว่าร้องเพลงให้พี่นักร้องดูมีแต่นักร้องแต่ละคนโอ้โหเราเขินเลยเราเปิดเพลงแรกด้วยเพลงความรักในใจของพี่ฮิวโก้นะครับแล้วต่อมาความรักในใจแล้วถือว่าเรามีความรักที่จะบอกเขาแล้วมันก็เปิดปั๊บผมเป็นอะไรใช่ไหมความรักในใจแล้วเราไม่อยากบอกใครแล้วแบบผมเพิ่งเข้าใจเหมือนกันว่าทำไมความรักเนี่ยมันไม่อยากบอกคนก็คือเพิ่งเข้าใจการเป็นเพื่อนเข้าใจแล้วเพิ่งเข้าใจปุ๊บเพิ่งรู้ว่าเธอเนี่ยสวยมากก็เลยเป็นเชิญเพลงเธอสวยเข้าใจว่าชอบเธอเพราะว่าเธอสวยมากชอบมากเพลงเธอสวยผมก็พ่อฝากเลยแล้วก็ฝากเพลงดูหัวใจของเราดีกว่าเส้นเรื่องเนี่ยมีโยมคนคิดมาให้ผมต่อครับจะได้ไล่ที่ไหนไม่ได้พี่โยมเขาจะมีเมมเบอร์รับสเปเชียลเกมคือพี่โยมที่มาเต้นเขาเพื่อนบอกว่านาทีทองมีแค่ช่วงเดียวช่วงนี้ยังไม่เต็มครับผมเลยพาทัวร์ทีละคนนะครับเริ่มมีจังนะครับว่าคือรายการ Golden Singer เนี่ยเป็นรายการเพลงเก่าๆเก่าเพลง80-90ใช่เลยอยากถามว่าพอมันไม่ใช่เพลงสไตล์ที่เราชอบฟังหรือเป็นเพลงที่แบบบางเราเกิดไม่ทันรู้สึกไงครับกับร้องเพลงแนวนี้ครับก็รู้สึกว่าเราต้องเหมือนเอาตัวเองมาอยู่ในยุค90ไงเราฟังเยอะปุ๊บมันก็จะเริ่มมีสำเนียงเริ่มมีกลิ่นอายละ90แบบคลาสสิกแบบว่ากลางวันเลยร้องต้องไปถามพ่อมาด้วยว่าร้อง90ตอนนั้นสมัยนู้นเขาต้องร้องยังไงพ่อบอกว่ามันต้องร้องแบบถึงฟิลอารมณ์ถึงใจใช่พี่ก็สนใจละคนคือร้องออกมาจากใจทุกคนฟังแต่ทีคือทัชใจมากแค่แบบขึ้นมาคำเดียวก็รู้เลยว่าร้องตามกันว่าเพลงต้องการอะไรครับผมเรามาดูว่าคนต่อไปนะครับเขาแต่งหน้าอยู่นะคนนี้แต่งมันชั่วโมงครึ่งนะครับเขาแต่งมาแล้วชั่วโมงครึ่งนะครับพอเราชวนเพลงแบบ90-80และปกตินี่เป็นคนชอบทำเพลง90-80นะครับก็ถ้าเกิดสมัยก่อนตอนเด็กๆคือชอบเปิดวิทยุในรถฟังมันก็จะมีเพลง90-80แต่ว่าแต่ก่อนก็จะชอบฟังวงที่เป็นแบนด์แบบโปเตโต้อะไรอย่างนี้แล้วตาทั้งเป็นอ่ะตาทั้งเป็นเหรอตาทั้งเป็นพี่แจ้ก็ฟังฟังตอนที่แบบตาทั้งเป็นมีบริบาร์โคเฟอร์แล้วมันแบบกลับมาพี่เต๋าก็ฟังเวอร์ชันไม่พูดหรอกว่าฟังเวอร์ชันไหนแต่เป็นการเพิ่มไงอ๋อเป็นการเพิ่มโอ้ตอนนั้นไม่ชอบหน้าคนร้องเลยยูเป็นหนึ่งยูใช่ไหมถ้าผมคนต่อไปนะครับเป็นคนที่มีชื่อเสียงเรนนามเกี่ยวกับการร้องเพลงนะครับพี่มารู้สึกไงครับวันนี้เรามาร้องเพลง90-90โดนกินแน่เลยเฮ้ยเยอะแบบปกติถ้าฟังเพลงไหม90-90ฟังนะฟังเพลงอะไรบ้างฝรั่งก็ได้ลิมิตเบรกอะไรเฮ้ยลิมิตเบรกนั่น20-90ร้องเพลงอะไรวันนี้ฮะวันนี้เธอสวยแล้วสวยป่ะเฮ้ยเรียบร้อยเต็ม TikTok แน่เมื่อกี้ครับผมเรามาดูคนต่อไปนะครับจังนะครับวันนี้ต้องร้องเพลง80-90ใช่ไหมแล้วปกติพี่ก็สุขเป็นคนชอบฟังเพลง80-90ชอบแต่ว่าปกติชอบแบบไม่ค่อยฟังเพลงไทยเท่าไหร่ปกติฟังแต่เพลงอังกฤษของ80-90แบบ R&B อะไรถ้าเพลงไทยเป็นไงครับไทยเพลงไทยเธอสวยเคยได้ยินน้ำยาแบบมันนุ่มเธอสวยเคยได้ยินโฆษณาไม่รู้อะไรแต่แบบเธอสวยอะไรก็ไม่รู้อะไรแบบมันนุ่มแล้วเพลงอื่นไหนเพลงอื่นสมมติถ้าแบบเป็นเพลงที่ไม่ต้องร้องเพลงดิพี่เบิร์ดฟังไหมพี่เบิร์ดเคยฟังพี่ขี้หนูไม่เคยสบายจ๋าแม่จ๋าแม่จ๋าสบายสบายไม่เคยหนักมากมิวพี่เบิร์ดมีอะไรกันบูมแรงเบิร์ดแลนด์ได้มาสัญญาณเคยดูไม่ใช่ได้มาหนังเดี๋ยวนั่นแหละครับผมสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ผมคัปเปอร์นะครับก็ทุกคนอาจจะงงนะครับว่าทำไมหน้าปากซีดนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้เติมปากนะครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับบุรชัย Yes friend friend you are my friend right yes best friend นะฮะก็อยู่กับบุรชัยนะฮะก็เป็นไงฮะวันนี้ตื่นนะครับตื่นแล้วอารมณ์ดีไหมฮะช่วงนี้ดีครับนี่ฮะน้องฟ้าหน้าฟ้าประธานนะครับพุทธชัยเกินไปยิ้มอะไรไม่รู้นะตอนนี้ครับผมเดี๋ยวไปสัมภาษณ์คนต่อไป KP สัมภาษณ์หน่อยครับวันนี้นะอยู่กับพี่หุ่นนะครับผมก็เป็นไงบ้างครับวันนี้ก็หล่อดีฮะอุ้ยหมายถึงว่าเป็นไงครับแบบสบายสดชื่นไหมง่วงไหมอะไรเงี้ยง่วงเนี่ยฮะดูจากน้ำเสียงก็รู้นะว่าอยากนอนมากนะครับครับแต่วันนี้พร้อมไหมครับพร้อมคือวันนี้นะเรามาร้องเพลง90นะครับครับซึ่งเปอร์ชอบมาก90ผมก็ชอบ90ใช่เปอร์แบบชอบเพลงเก่าจริงเหรอใช่ชอบมากเช่นพรุ่งนี้ไม่สายนะฮะร้องไงเพียงแค่มองในตารู้เราชอบกันแต่ถ้าไม่รู้ว่าจะไปฟังที่ไหนนะก็ลองเสิร์ชพรุ่งนี้ไม่สายแล้วพิมพ์มาคอปเปอร์ก็จะเจอนะครับขอบคุณมากขอไปนอนก่อนครับผมก็เดี๋ยวปล่อยพี่ขุนไปนอนนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราก็บายบายครับพี่ขุนเฮ้ยคนนี้พี่เกาหลีผมเองครับคุณคิมครับคุณคิม
สวัสดีฮะเป็นไงบ้างครับคุณคิมสบายดีครับคือตอนนี้ผมเป็นคนป่วยแล้วเพราะผมยังไม่ได้เติมปากนะครับทุกคนนี่จะพี่ใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยอันนี้พี่จิมมาในลูกเลยครับน่ารักนะไม่ได้น่ารักนะหล่ออุ้ยนี่เขาหล่อนะเดี๋ยวนี้เขาแบดบอยนะพี่จินเขาไม่มาคิวๆอะไรให้ทุกคนเห็นนะครับไหนพี่จินแบดบอยเฮ้ยเป็นไรอ่ะเป็นไรครับคิมก็ไม่คุยกับเขาแล้วครับเขาแบดบอยเกินนะครับสวัสดีครับก็ตอนนี้ผมเติมปากมาแล้วครับพี่เน็กพี่เน็กเน็กยืนดินี่ครับมีสร้อยนี้นะครับแล้วก็มีอันนี้ครับแหวนแล้วเวลาถืออะไรก็ถือมือซ้ายถืออย่างนี้โชว์ถ้าคำว่าฉันเสียใจตอนนี้ฉันเข้าใจเธอดีนี่นะคือพี่เน็กเขาพัฒนาการร้องเพลงขึ้นมาเยอะมากนะครับเพราะว่าเฟย์เองผมส่วนหนึ่งตั้งแต่มีชั้น2แล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ช่วยเลยเฮ้ยช่วยครับช่วยครับแต่มีคนนึงที่ผมช่วยบ่อยมากเดี๋ยวหาตัวกันคิมเอาละนู่นละการร้องเพลงนะครับใครเป็นคนสอนคุณช่วยคุณครับอยากรู้พี่เดชนี่นี่นะก็ก็รอดูครับวันนี้ร้องดีไหมที่พี่เดชร้องครับก็มั่นใจว่าดีแน่นอนครับพี่จิ๋มคือผมแบบพยายามมากเพื่อที่จะร้องเพลงนี้เพราะว่าผมเป็นแร็ปเปอร์ที่ไม่ค่อยถนัดร้องแต่เปิร์ลช่วยเลยมากมากผมตั้งใจนั่นผมเละผมตั้งใจอ่ะเข้าไปจมูกไหมเข้าไปจมูกขนพลครับจมูกเห็ดฟางครับนี่ทุกคนอวดหัวเห็นที่หมดนี่ฟันนี่เข้าไปเข้าจมูกไปเออนั่นแหละครับHey babe, hey babe. น่าทานเต็มเลยนะครับ Hey babe, give me a place to lay my heart on. Yeah. Yeah. ตอนนี้มองไม่เห็นอะไรเลยมืดเกินไป Lay my heart. ตอนนี้เรากำลังจะพายภาษาคาราโอเกะกำลังจะพาย Run through. And blocking. And sound check. Yes, but you can.แหวนอะไรแบบมีแต่คนโชว์แหวนอะแหวนอะไรแหวนอะไรมันหมุนได้เว้ยจริงเหรอหมุนได้ปะเดี๋ยวไอหมุนไม่ได้นี่เจ๋งอะโซนนะให้หน่อยลงให้พี่นิดนึงมันมีแค่11ที่นั่งผมก็เลยต้องยืนนั่งนู่นเลยเหรอนี่มาแล้วอ้าวเฮ้ยโอ้โหเสียงนี้มันเสียงมาขอบคุณครับจังได้ที่นั่งละมันถึงเวลาของพวกเราละเดี๋ยวจะขึ้นไปซาวด์เช็คแล้วใช่ไหมโปรใช่ครับใช่ตื่นเต้นตื่นเต้นบรรยากาศมืดๆดำๆก็เลยทำให้ตื่นเต้นคือจะบอกว่าที่นี่ผมคุ้นเคยนะเพราะผมเคยมาบ่อยครับแต่ก่อนเย้ทีมผมเองทีมผมสั่งรู้สึกไงบ้างครับเนี่ยครับไม่เคยมาไม่ใช่บ้านผมอันนี้ก็ไม่ใช่บ้านอะไรอะไรนี่ไกด์พาผมสวัสดีครับพาสวัสดีครับผมฮาชูฮาชูวันนี้ผมจะโค้ชเป็นอลันนะครับ Hi babe เป็นไงบ้างครับ babe โค้ชเป็นอลัน Hi babe ไอ้เบฟเตะบอลเป็นอะไรอ่ะผมเป็นอะไรเนี่ยตรงกลางหรืออะไรเนี่ยปล่อยหวานปล่อยเสน่ห์วันนี้มารายการโกลเด้นซิงเกอร์นะเบฟฝากไปดูกันด้วยนะครับเบฟครับที่รักเบฟจำว่าแล้วครับที่รักครับตอนนี้เราก็กำลังจะคืออะไรเองแค่หน้าพี่ทำไมอะไรนะแค่หน้าพี่เลยไม่ถามเลยพี่เลยอ๋อก็ไม่จะถามตอนนี้ว่าจะรู้สึกยังไงบ้างจะเมื่อกี้ไม่ได้พูดโอเครู้สึกยังไงก็ตื่นเต้นครับวันนี้ก็ได้เปอร์ฟอร์มเพลงที่เราชื่นชอบเพลงยุค90พี่เลยเมื่อกี้มีหัวใจอ่ะเมื่อกี้มีหัวใจขึ้นมาเลยนะแต่เมื่อกี้พูดจริงนะเมื่อกี้มีหัวใจขึ้นมาแบบนี้ยูเอครับแต่งหน้าแล้วก็เดี๋ยวเรามากำลังขึ้นเวทีแล้วครับแล้วก็จะมาฟังพี่ๆเขาคอมเมนต์เราด้วยครับพี่ที่เราทำงาน Let's go อะไรเล่นแบบเมื่อกี้นี้ให้กองดูอะไรอะเฮ้ย
เบฟนี่มาโกลเด้นซิงเกอร์นะแล้วถ้าโค้ชเป็นขุนพลต้องทำไงเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเบฟแล้วถ้าโค้ชเป็นขุนพลก็ผมคือเฮดฟังจริงใจนะครับอ๋อแล้วเป็นอลันเฮเคชชาเบงกูอันคัตลูถ่ายอะไรแต่คือมายืนเสนอหน้าเองนี่ก็กำลังจะมาคุยกับกล้องนะครับต่อไปเราจะเป็นการเข้าไปโชว์แล้วตื่นเต้นอยู่เหมือนกันเพราะว่าชอบเพลงท่านเป็นคนชอบฟังเพลงเก่าอยู่แล้วไงแล้วพอได้มาร้องเพลงเก่าอยู่ก็เลยแบบเดี๋ยวฟ้าวแต่ตอนนี้แอบตื่นเต้นเพราะว่ามันสดมากแล้วมันมีคอมเมนต์ด้วยรู้สึกเหมือนกับอยู่ในรายการอีกครั้งฉันเข้าใจเธออยู่ฉันเข้าใจเธอดีพอรู้อะไรใจแค่ฉันเข้าใจหัวใจตัวเองเสียใจจนหมดทางจึงกลับหลังจากฉันไปทั้งน้ำตาว่าฉันเสียใจทบทวนกันไม่ได้ที่ฉันก็พวกเราเพิ่งถ่ายรายการ The Golden Singer เสร็จไปเมื่อกี้นะครับเป็นไงครับฮาร์ดขุนสวัสดีเบฟขอบคุณไอ้เบฟเบฟเรามาถ่ายรายงานรายการอะไรเล่ารายการ Golden Singer นะฮะเป็นไงความรู้สึกสนุกดียิ่งสนุกมากเลยเบฟแบบเฮ้ยเบฟมาจากไหนเพื่อนเบฟมาจากไหนเบฟมาจากไหนอะไรนะเบฟทำไมกลายเป็นเบฟมาจากยูไงเห็นยูแบบวันดีเบฟเฮ้เบฟหล่อไว้จริงๆแล้วนี่เป็นเหมือนมิชชั่นหนึ่งของเราเลยนะเหมือนแบบเราพยายามร้องเพลงดีขึ้นเพื่อที่จะมารายการนี้ครับ yes yes ครับยังเขินที่กรรมการทั้งสามคนเลยนะก็ฝากทุกคนติดตามพวกเราต่อไปได้นะครับเรามี many amazing things to come in the future yes ส่งปิดบล็อกหน่อยเพื่อนอยู่ต้องอย่างนี้ปิด